ต่อกันที่ประเด็นเรื่องของการตรวจสอบนะครับปม,ปมเพิกถอนหมายจับสวคนหนึ่งนะครับเป็นสวที่ถูกอภิปรายในสภาจากก้าวไกล เรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดว่าเรื่องของการถอนหมายจับเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะครับเรื่องนี้ทางคุณรังสิมันโดมสอสอจาก,ก้าวไกลนะครับก็เดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือว่ากอตอนนะครับเพื่อให้มีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาและผู้พิพากษาที่นั่งบรลลังพิจารณาเพิกถอนหมายจับสวคนดังกล่าวนะครับว่า ถูกลก่าหาวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยการกระทําดังกล่าวเนี่ยการเพิกถอนหมายจับเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับก็วันนี้ทางคุณดังเซวันโรมนะครับสส,สจากก้าวไกลก็เดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมนะครับเพื่อให้มีการตรวจสอบผู้พิพากษาที่พิจารณาเพิกถอนหมายจับสบวคุณดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งขอให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับอีก3ท่านด้วยกันที่มีส่วนในการพิจารณาเพิกถอนหมายจับดังกล่าว เนื่องจากในช่วงกลางเดือนกันยายนเมื่อปีที่แล้วปี6-5นะครับทางตำรวจปราบรามยาเสพติดได้ปฏิบัติการบุกตรวจค้นคอนโดแห่งหนึ่งกลางสุขุมวิทแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาฐานสมคบกันรกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงินซึ่งผู้ต้องหาคนนั้นนะครับเป็นลูกเขยของสวคนหนึ่งก็สวคนที่มีการอภิปรายคุณโรมอภิปรายเองที่สภานะครับ แล้วก็ต่อมาเนี่ยทางตํารวจปราบรามยาเสพติดก็มีการร้องขอไปที่ศาลให้ออกหมายจับสวคนนั้นในฐานความผิดสมคบกันฟอกเงินในวันที่3ตุลาคม2565แต่ว่าคุณคุณองบอกว่าภายในวันเดียวกันเนี่ยกลับมีการพิจารณาเพิกถอนหมายจับนั้นนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยพนักง,งานสอบสวนในคดีก็ได้ออกเป็นหมายเรียกแทนลงวันที่4ตุลาคม2565 ซึ่งคุณลังสิมันโรมนะครับบอกว่าการออกหมายจับเนี่ยแล้วก็พิจารณาเพิกถอนหมายจับในวันเดียวกันถือว่ามันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนด้วยเหตุผลใดก็ตามทีนี้เนี่ยทางคุณลังสิมันโรมเนี่ยบอกว่าคือคุณลังสิมันเนี่ยบอกว่ามีข้อมูลเป็นเอกสารในคําอธิบายกํากับในคํา สั่งให้ถอนหมายจับใบนั้นเนี่ยคือใบนั้นเนี่ยผู้พิพากษาเขียนว่าบุคคลสําคัญขอให้ออกหมายเรียกก่อนคือคํานี้แหละเป็นประเด็นซึ่งเหตุผลนี้เนี่ยทางคุณลังซีบันโรมเองบอกว่าไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายสําหรับคําพูดนี้คําร้องในวันนี้เนี่ยนอกจากขอให้มีการตรวจสอบผู้พิพากษาทั้ง3าคนแล้วเนี่ยค,คุณลังซีบันโรมเองยังบอกว่ายังมีข้อมูลหลักฐานที่สําคัญด้วยนะจะมายื่นต่อองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการดําเนินการต่อไปกับสวคนนี้นะครับ แล้วคุณรังสิมันโรมยังบอกด้วยนะคะว่าการออกหมายเรียกหลังสารพิจารณาเพิกถอนหมายจับเขียนกำกับเอาไว้ด้วยว่าให้พนักง,งานสอบสวนออกหมายเรียกภายใน15วันไปตรวจสอบพบว่าพนักง,งานสอบสวนไม่มีการออกหมายเรียกสวกระทั่งเข้าสู่การเปิดสมัยประชุมสภาเมื่อเข้าสู่สมัยประชุมก็จะมีกฎหมายความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา1 2 5วรรคหนึ่งซึ่งบัญญัติว่า ในระหว่างสมัยประชุมห้ามมิให้จับกลุ่มคุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒทสภาไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกหรือเป็นการจับในขณะกระทําความผิดค่ะคือทางคุณรังสิมันโรมเนี่ยพยายามที่จะชี้ให้เห็นก็คือพยายามที่จะ ขยี้แหละตัวของการเขียนคําอธิบายกํากับคําสั่งการถอนไม้จับเนี่ยคือคุณคุณรังสีมันเองมีข้อมูลบอกว่าพอไปเขียนแบบนั้นเนี่ยว่าเป็นบุคคลสําคัญขอให้ออกหมายเรียกก่อนเนี่ยมันก็เลยถูกตีความทางกฎหมายตามมาหลังจากนี้นะครับทีนี้เนี่ยทางคุณรังสีมันโรมเองยังบอกนะครับว่าโดยหลักกฎหมายแล้วคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่าการฟอกเงินเนี่ยมีโทษค่อนข้างสูง พนักงานสอบสวนเนี่ยความจริงไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องออกหมายเรียกสามารถออกหมายจับได้เลยซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนตัวมีความเห็นว่ามีปัญหาเรื่องของความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นการตามต่อหลังจากที่มีการอภิปรายไปแล้วในสภาก็คือเรื่องของสวท่านนั้นนะครับ,รบก็เดี๋ยวติดตามสําหรับคด,ดีที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของสวท่านนั้นเนี่ยที่คุณหลังสิมันพูดไปเนี่ยมันก็โยงไปที่เรื่องของการเมืองด้วยนะครับของพรรคการเมืองหนึ่งด้วยนะครับใช่ค่ะ